นะฮะมาแล้วครับ6แบรนด์ตอนนี้แบรนด์ซิงเกตแบรนด์นี่ไงแบรนด์ตัวนี้ครับแบรนด์การเลนทิ้งไปครับแล้วแบรนด์โอราฟครับส่วนทางด้านเตอร์ปาร์ตี้ครับแบรนด์เป็น Twisted Fate อาคาลิแล้วก็ไวครับผมครับตัดการเล่นแนวฉาบฉวยออกไปนะนะครับผมกับตัวของ Twisted Fate นะครับที่จะใช้ Destiny นะครับผมไปจับใครสักคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาคาลิด้วยนะเล่นได้ดีทั้งคู่ทั้งตัวของ Tipper แล้วก็ G4 นะครับผมเอาละสิฮะแล้วมันก็ยังหลุดอยู่อีกดีอยู่ดีอ่ะนะครับผมสำหรับตัวของลูเซียนครับก็หยิบนะครับผมแถมยังมีคามิวอีกด้วยครับในเกมนี้ใช่ครับแต่ว่าอีวอสได้ตัวสำคัญไปอย่างซิกที่ไม่ได้ถูกแบนอยู่ในแบนเฟสนี้ฮะยอมแลกครับซิกกับ2ตัวที่ฝั่งตรงข้ามเขาจะฟรีเลือกเลยนะครับแล้วเหมือนจะเอาชัวร์ก่อนไหมซาย่าแล้วราคามันเลยหรือเปล่าเพื่อเก็บสล็อตอื่นไว้ครับใช่ครับมาตามสูตรครับซาย่าราคานะฮะเอาละฮะซาย่าราคานะครับผมน่าจะทำให้ลูเซียนในเกมนี้ครับเล่นยากไม่มากก็น้อยครับจากทั้งเดอะควิกเนตนะครับผมแกนแซงเข้ามาผมไล่มาทำให้ลูเซียนเนี่ยไม่มีสเปซในการเล่นลูเซียนถึงแม้ว่าจะมีดาเมจอยู่นะแต่ว่าปัญหาก็คือเขาไม่ชอบในเรื่องของการโดนขัดนะครับเพราะว่าลูเซียนเนี่ยดาเมจออกมาเป็นชุดๆๆๆๆอยู่แล้วนะครับผมกับการใช้เซตสกิลของเขาครับแล้วถ้าโดนตัดเนี่ยตายได้เลยฮะในจังหวะเดียวทางฝั่งของ Third Party เห็นอย่างนั้นครับหยิบ Disengage มาเลยครับผมกากัดครับพี่เนิร์ฟบวกกับตัวของกาลิโอครับใช่แล้วกาลิโอเนี่ยคือมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ราคาค่อนข้างหนักมากนะครับด้วยในเลนนะครับแล้วยังมีกากัด4ครับแต่ว่าครั้งนี้ EVOS จิตนาเข้าไฟชัดเจนครับเรเนตันมาแล้วให้ป่าแบกครับเกมนี้ใครจะแบกไปรู้แต่ขอป่าขอแบกครับคาซิกมาพร้อมกับจะเจอรีซินของโอเว่นอีกหนึ่งครั้งครับไม่เล่นรีซินเองด้วยนะรีซินไม่ได้ถูกแบนด้วยซ้ำนะครับแปลกๆนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับว่าแปลกๆแล้วนะครับตอนนี้แปลกจริงแล้วคุณโนมิสึนี่อิ่มแล้วครับทำหน้าอิ่มบุญทำไมฮะรู้สึกยังไงครับมันกำลังแบบมันกำลังตีกันอยู่ในหัวผมแบบเฮ้อเฮ้ออย่างเงี้ยแบบว่าแบบทำไมต้องเป็นคลาสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับคอมการเล่นตัวนี้นะครับซึ่งผมมองว่าคลาสิกมันจะเล่นยากนะเพราะว่าทางฝั่งของ Third Party เขาบายพิกาลิโอมาแล้วไงแล้วยังมีคลาสิกมาอีก1ตัวด้วยแสดงว่าเขามั่นใจในประสิทธิภาพของดาเมจทีมตัวเองแบบว้าวอย่างนั้นน่ะนะฮะแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเรเนตันในเกมนี้อาจจะกดดันคามิลได้แบบหมับๆอ่ะนะแล้วให้คาซิกเข้ามากระโดดมาที่จะเฟียทีนึงถ้าเมย์ตายก็เดี๋ยวมีเมกาฟิโนบอมมาละกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นฟิลแบบนั้นอ่ะซึ่งการที่คาซิกจะไปเจอกับรีซินมันก็พูดยากนะจริงๆแล้วมันพูดยากถึงแม้ว่าตัวของรีซินเนี่ยจะมีสกิลที่จะเปิดโพซิชันของคาซิกได้นะครับผมแต่ถ้าอยู่กันเดี่ยวๆแบบหนึ่งๆเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคาสิกฮะที่มีดาเมจเยอะนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรีซินต้องสกิลดาวด้วยนะแล้วประเด็นสำคัญเลยเนี่ยคือคอมของ Third Party เนี่ยต้องใช้คำนี้เลยครับเมตาอีสตรองเลยคือแบบเมตาจ๋าๆเลยแบบสตรองนะครับแข็งแกร่งนะคือสมบูรณ์ทั้งสเกลดาเมจ AD AP CC จัดจ้านตัวฉาบฉวยคือมีครบหมดนะครับเราต้องมาดูกันครับว่าอีโวจะรับมือทีมที่เล่นแผนเมตาจัดๆอย่างนี้ยังไงนะครับครับผมเอาครับมาเทรดครับตอนนี้แบทเทิลแดนไปทีนึงและชิลออฟดูแรนไอเตอร์ก็ต้องเจ็บไปแหละครับผมใช่ครับตอนนี้มิราเคิลเป็นฟอร์ตออฟไลน์นะครับก็น่าจะทำให้ซัสเซนในเลนได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับเอาอีกแล้วผมเลเวล2ก่อนครับจะติดพันส่วนครับผมแล้วชิลออฟดูแรนครับเนี่ยคือเจ็บหนักมากในจังหวะนี้ครับผมลิเรสเพิร์สสูตรหนีออกไปครับไอ้ต้นเมื่อกี้จังหวะวางขนนกมันล็อกไม่ดีครับเลยไม่ได้เบรกคอลเลอร์ดึงไปนะครับเอ๊ะหรือเมื่อกี้คออัพถ้าดึงมาก่อนต้องขออภัยนะครับก็เลยยังไม่ได้ดึงนะถ้ามาเป็นโยกโดนอยู่ครับผมว่าชิลออฟดูแรนทุบสวนใส่มาผมโดนเอ็กซอร์สครับแฟตตาไอ้ต้นแต่ว่านี่ผมยังเก็บไม่ได้เพิ่งจะเอาเบรคคอลเลอร์ไปแล้วด้วยผมแค่ซาตานเดอะวันเดอร์เกอร์ไปดีดื้อผมไอ้ต้นเจ็บหนักมากครับพยายามหนีอยู่มาได้เลยเบอร์สุดเอ้ยโอ้โหทีเดียวครับผมแล้วนี่ครับเป็นไปตามตำราในจอเล็กๆของเรานะครับผม
โอเว่นนะไปเตะครับตัวของทิปเปอร์คอขาดไปแล้วฮะลีซินมาช่วยครับส่วนเลนกลางก็จะเป็น G4 ที่กดดันอะไรครับก็ไม่ผิดคาดครับแต่โอเว่นมาจากมินิแมปมาจากมินิแมปเอาอีกแล้วโดนด้วยโอ้แล้วตามต่อเลยเปล่าบังคับ G4 ดับเบิลสเปลครับแล้วดูเลเวลครับผมพี่เนิร์ฟโอเว่นเลเวล5ครับแต่ว่าวอลด้าเลเวล3ให้ตายไม่ยอมครับคุณไม่ยอมแบนเขาไงเลือกก็ไม่เลือกด้วยนะครับก็จะเจ็บตัวหน่อยลีซินโอเว่นก็เป็นธรรมดานะฮะแล้วยิ่งการเลือกที่ว่าจะเลือกคาซิกมาเป็นจังเกิลอย่างนี้นั่นแสดงว่าทีมต้องการเล่นยื้อเวลาแล้วล่ะนะครับถ้าตามสภาพแบบนี้คือถ้าเราพูดกันตามตรงคือมันต้องมีเวลาให้คาซิกฟาร์มระดับหนึ่งเลยอ่ะใช่ครับแล้วคือยิ่งแบบเลเวลโลแบบนี้ด้วยอ่ะนะครับตโนพอยังไงดีครับผมแล้วโดนเชื้อแรนครับเบคเลอร์เอ้ยแต่เยอะอยู่ครับได้ 60-70% เลือดเลยG4ไม่มีสเปลเหลือครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพับคองอเข่าไปก่อนนะใช่ครับแต่ว่าซิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พับคองอเข่าเก่งอยู่แล้วนะครับอีวอสยังมีเลนล่างที่ยังพอดูมีประสิทธิภาพอยู่ครับสำหรับการคอนโทรลเลนตัวเองนะครับเลนอื่นก็ถือว่าต้องฟาร์มเสมอไปแล้วก็รอทามมิ่งของคาซิกนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมไอ้ต้นก็ยังฟาร์มได้นะนะผมตอนนี้ก็ยังถือว่าโอเคครับถึงแม้ว่าจะโดนกดดันค่อนข้างหนักนะสำหรับตัวของฮายาคุนี่ฮะดูการเงินครับก็ตามอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นครับผมโอ้โหแล้วโอเว่นยังไงโดโหแล้วมาครับผมวอร์เอฟเฟลครับตามมาเมก้าเฟโดบอมมาเลยแข้งเจ็บครับบอดี้แซมหนีโอเว่นบอกเฮ้ยเดี๋ยวจอดเพื่อนใจเย็นใจเย็นเอ๊ะเมื่อกี้อีโวเทนเฟียหรือเปล่าผมเห็นความวิ่งวับของจะงอยตะกะแตนใช่หรือไม่จะงอยตะกะแตนผมอยากเห็นครับผมทีมงานนะวอร์ดาเซียเมื่อกี้อีโวเทนเฟียหรือเปล่าพี่วอร์เทนเฟียนี่คือไปเจอกัน20นาทีแน่นอนนะครับฟาร์มทั้งวันนี่ไงวิงวับวิงวับวิงวับใครไม่แบกพี่แบกเองครับเกมนี้วอร์ดัสอีโวเทนเฟียครับเฮ้ยโดนจับครับผมใส่เต็มครับแต่ว่ายังรอดอยู่ฮีโร่เทรดมับมาบล็อกเอาไว้ครับผมแล้วชิวอับดูแรนมาเบรครับการต่อต้านมาแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็จะดูตัวของเฟเตอร์ซอมลงมายังไงฮะโอ้โหอย่างนี้คืออีโวกำไรมากเลยนะครับเพราะว่าคาซิกได้ตีมังกรฟรีนะครับทำเป็นเล่นไปครับว่าเกมทรงดูเสียเปรียบจริงครับแต่ว่าถ้าคาซิกมันได้ฟาร์มไปแบบสบายๆเนี่ยปัญหาเกิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่คาซิกโฟกด้วยครับคาซิกออกโยมูโกเบทนี่คือปาดคอลูเซียนปาดคอกากัสมิดแน่นอนนะครับเอ้ยขออภัยครับปาดคอตัวมิดเลนแน่นอนนะชัดเลยยังไงเทนเดอร์เฟียร์ยังด้วยสีแดงมาเชียวแล้วมิราเคิลมาครับตอนนี้ต่อยใส่หน้าไปหนึ่งทีครับผมจะเจ็บมากครับเอ็กโคสิบแคปโดนวอลดัสครับแต่ดาดางครับผมปั๊มกับใครไม่ได้ก็มาปั๊มกับนายก็แล้วกันนะทิปเปอร์เจอกันติ๊กมาครับเอาแล้วครับเข้าโหมดฟาร์มแบบสมานฉันท์ไปเรื่อยๆครับสำหรับอีวอสเลือกคอมนี้ให้คาซิกมาได้ฟาร์มแล้วฮะใช่ครับบอดัสกับเงิน 3,700 ของเขาครับ The Rift Herald has spawned ยังไงฮะเจอแล้วอ้าวโดนชนอีกไหมหนีไม่ยากครับสำหรับราคาถ้าไม่โดนเชนซีซีใช่ครับผมคาซาตานครับมาเจอกับเล็กแห้งครับทางบาลอนเลนแยกกันไปครับผมทางฝั่งของอีโวครับดันไปทางด้านบนฮะส่ว
สนิปครับผมตีบ้านฟรีตลอดไปมาพยายามคอนโทรลลิฟพอลล์ครับใช่ครับผมผมว่าไม่น่ามีไฟนะปล่อยครับคืออีโวสอยากเถียวจะถีบมากเลยครับตอนนี้เขาเหมือนไม่อยากสู้เลยซ้ำนะครับจากที่ดูๆเนี่ยเห็นไหมเขาจะพยายามประคองเลนโยนเมก้าฟิโนบอมเคียไม่ดีแล้วเสียสองคนติดกันครับใช่ครับเพราะว่ามีนายคูมาบล็อกไปด้วยครับมินเนี่ยนโหมดครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยฮะแล้วต้องยอมหรือเปล่าครับผมสำหรับเชิร์ตเอ็ดนี้นานไงแล้วเที่ยงที่เลนกลางกับเทรดในส่วนของเทอร์เรตด้านบนแต่ก็มีตัวของจีโฟมากันล่างเฮ้ยโดนจับตายเลยนะครับโอ้ยเทปครับใครจะจับก็จับไปก่อนแหละทุกอย่างเป็นการซื้อสเปซครับเพราะข้างบนทำงานอยู่ฮะใช่ครับผมเป็นแคสต์ตากับทิปเปอร์ครับอ้าวใครกำไรตอนนี้ทำเป็นเล่นไปครับเงินก็ยังตันพันนึงครับเอาอีกแล้วครับคุณไม่มีสื่อครับเข้าสู่ช่วงรับสมองประลองปัญญามาโคเกมอีกแล้วฮะเงินห่างพันนึงครับจะทำยังไงดีกับสถานการณ์นี้นะครับ10คะแนนจงอภิปรายนะนั่นน่ะสินะแต่ก็ต้องบอกว่าแค่สตาร์อย่างรวยเลยรวยแบบรวยไม่ไหวอ่ะตอนนี้ใช่ครับแล้วคาซิฟที่ควรจะรวยเนี่ยเงินตามนีซินอยู่พันหนึ่งเกือบพันนะครับใช่ชิ้นหนึ่งอ่ะละฮะโอเว่นเหมือนจะอยากได้ Trinity Force ครับไอ้ต้นเมาเทนเบรกครับเกิดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ยังคงแยกกันอยู่นะโอ้แล้วข้างบนโดนนวดหรือเปล่าครับเลเน็กโอ้เพกมันมันครับผมสนิฟแล้วก็ทิปเปอร์ครับโอ้แต่ถือว่าทำดีครับเพราะสนิฟจะดูจะเจ็บๆหน่อยครับแปดเลยละกันครับผมเหมไปไหนกันนะออกกลับบ้านนะครับใช่ครับผมไม่อยู่เดินไปวาร์ปลึกเลยครับกลัวโดนขัดมีคนจะไปกดตังค์อีกแล้วครับผมโอเว่นนะครับผมอันนี้เลนิตันนะครับไม่ใช่ตู้กดตังค์นะครับมองแวะบ่อยเหลือเกินแวะบ่อยเหลือเกินครับผม300 500เนี่ยกดจังเลยนะครับแบงค์ไม่มีแล้วตู้บอกมีแต่แบงค์พันนะโอ้นั่งต้องรอชัตดาวน์เลยฮะครับผมเอาครับผมอีโวสครับเงินตามมาเรื่อยๆครับผมต้องค่อยๆซ่อมทีละนิดครับเรายังมีคาซิกอยู่แล้วคาซิกของมาแล้วครับคาซิกผมลุ้นคาซิกมากกว่าจอใหญ่ครับตอนนี้เอาครับผมใส่ที่ตัวเล็กแค่แข็งแฟบมีโอ้ยแล้วมันมีไงเราจะตายเองเรามาแล้วผมสนิปเป็นต้องตอมหลบเลยละกันเพื่อความชัวร์ต้องเตะสวนหน้าเลยละกันครับผมจะมาช่วยเพื่อนเหรอหือหมัดเข้าไงโอ้ยเหนื่อยแท้นะครับจะช่วยตะกั่วแตนตัวนี้ตะกั่วแตนสร้างเรื่องครับผมจะกลายเป็นปะทังก้าแล้วเมื่อกี้ครับโอ้โหขาทีเดียวแล้วแบบนี้อ้าวตาการที่เสียฮิวให้ด้วยเลยครับแล้วกำลังจะเสียบาลอนตามอีกครับอันติดาวด้วยนะครับผมแล้วมีคนมาครับให้ครูมาบล็อก 4,000 3,000 ไปแล้วครับไปแล้วครับต้องมาแล้วชิวออฟดูแรนเบรกวาลดัสอะไรก็ได้เบรกไปแล้วไปที700อ้าวโอ้ยโอ้ my god แม่ครับขโมยขึ้นบ้านแย่แล้วโอ้ยโอเว่นหนีโดนติดไฟด้วยเจอกันตายอย่างสงบชาปนกิจไปเลยครับผมเพลงนี้โอ้โหที่ทำดีมา10นาทีนี่คือพังนะครับโดนตั๊กแตนตำข้าวโฉกนะที่เราล้อเขาไว้ต้นเกมมาถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันนะครับเจ้ากันไปโอ้เหมือนเห็นแล้วครับว่าตัวเองเลือดน้อยไปครับวาดัสจังหวะเทกับโอลาฟเมื่อกี้ไม่มีภาพที่ไอ้ขออภัยครับจังหวะเทของการ์ดคือไม่มีภาพที่คิวได้เลยครับก็เลยเอาแบ็คแคเวอร์มาครับแต่ว่าเพื่อนกำลังโดนอยู่ครับแต่ตัวเองก็จะเอาบูครับโอ้โหไม่เห็นใจมิลาเคิลจะบ้างเลยครับมิลาเคิลนี่แหละมิลาเคิลล้มไปแล้วครับผมใครจะคู่จะตายเหมือนกันเอ้าลูกสนิปครับรอดไม่ออกแล้วจริงๆครับผมเพลงนี้ผมเป็นเทปการ์ดนี้มาก่อนครับผมแล้วโดนกลับมาเป็นเทปการ์ดข้าวไหนใครบอกเป็นพลังกล้าเราบอกไปเก็บความรู้นะครับอีโวทัดเดิลเฟียมันได้ระยะการอีโวที่ตีไกลขึ้นด้วยนะตีน้ำมอสแท็กไกลขึ้นระยะสกิลไกลขึ้นนะครับ
มันเลยเห็นว่าโฉบไปแกไม่ต้องตัวติดก็ตายนะครับเพราะมันเกี่ยวถึงใช่เลยเอาล่ะสิงานมาแล้วจะไปครับเขาจะไปครับเว้นไม่เอาจังหวะนี้ผมจะกันอย่างไรฮะโอ้โหไหลเลยครับผมจากอีโวที่เงินตามตอนนี้นำไปแล้วครับผมเกือบ 7,000 ช็อตเดียวแบบของจริงเลยครับโอเว่นนี่เหงื่อแตกครับสไปยังไงไม่รู้ครับเมื่อกี้แต่น่าจะโดนขัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นทิปเปอร์เข้าไปเมื่อกี้แบบโอ้โหมาลุมมาต้มฮะนี่ครับจังหวะนี่ครับพอทิปเปอร์เข้าไปขัดอยู่สักพักแล้วครับแล้วฆ่ากาการ์ดตายไปครับดูช็อตนี้ไม่ใช่เลยเอาสไปไปแล้วหรือเปล่าผมมองไม่ทันมันคือโดดลงมาคือมันมีต้องบอกว่าจริงๆดาเมจเบิร์ดของคาซิกจากเทสเฟียพร้อมกับสไปมันจะแรงกว่าลีซินนะครับเพราะมันบินมาแล้วแตะได้เลยนะครับมันบินมาแตะแล้วก็สไปนะครับพร้อมกันเป็นสกิลเบิร์ดได้ใช่ครับแผงลิสสุดๆครับตอนนี้วอลดัส3ชิ้นแล้วครับโอ้แล้วของที่ควรจะเป็นครับดัสเปดออฟดักฆ่ามาแล้วครับอีก1ชิ้นนี่แหละครับหลักสูตรดักฆ่าของจริงครับมาแล้วครับใช่เลยผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจอเกมที่3กันแล้วครับพี่เนิร์ดปาดทีเดียวแตกแน่นอนครับขอแบบทำช้ำช้ำช้ำครับผมเว็บนี้เฮสเซนดิมิตัมมาผักไปก่อนยาทิปเปอร์ตามมาต่อเรียบร้อยเลยครับล้มเฮียคูเดี๋ยวพาริ่งเห็นว่าทีแพ้มาเคียวเวฟครับโดนเบรกเกมอย่างสมบูรณ์ครับเติร์ดปาร์ตี้เจอพลังมิตรภาพเข้าไปครับครอบครัวแล้วปาลอนเกิดอีกหนึ่งรอบโอ้โหแล้วถ้าเป็นฝ่ายที่คุมแบบอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าคาซิกกับซาย่านี่ละลายปาลอนเร็วมากนะครับใช่เลยนะครับโอ้ยแล้วนี่ริมยังไงโอเว่นไปหรือเปล่าไม่ไปครับไม่ไปลีฟลงมาไม่เอาครับไม่เสี่ยงครับเพราะตัวเองเปิดก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะใช่ครับผมมีสิทธิ์โดนขาดอยู่เหมือนกันนะครับเดเมจยังไม่พอครับลูเซียนตอนนี้ต้องหายเพียบเลยฮะแล้วหันมาเปิดบาลอนอีกทีหรือเปล่าครับหรือว่าจะเคลวิชั่นก่อนไม่ครับอีวอสไม่เสี่ยงเลยครับเกมนำอยู่แล้วผมตอนนี้ใช่ครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยคือสิ่งที่วอสทำดีมาตลอดทั้งเกมตั้งแต่เริ่มเลยนะคือเงินของแคลรี่เขาดีมากนะครับแล้วมันถึงทามมิ่งที่ใช่แล้วครับคีย์ 100% ของซาย่ามาแล้วนะครับกับตอนนี้ที่ลูเซียนยังคิดอยู่75นะหรือว่าประมาณ70 71หรือเปล่าครับซีลเวอร์ชันนี้ยังไม่75ด้วยซ้ำนะครับเพราะยังไม่ได้อัปเกรดอันที่2ครับเปิดบาลอนมาแซวๆครับตอนนี้วิชั่นไม่มีนะเติร์ดปาร์ตี้ว้ายไม่นะไอยาคูครับผมกดกากอยแล้วโอ้โหยังเจ็บได้เทเลพอร์ตมาด้วยเรียกเทเลพอร์ตปีได้1อันครับตอนนี้แล้วก็โดนอีก1ทีโอ้โหตะกะแตนไปแล้วครับผมตามอีกครับผมแล้วโดนนะเดอะพิเศษเมกาอิโรมลงมาครับผมแล้วมีแกรนด์อินเทรนครับยังไงต่อครับผมเอฟติแพ้มาแคทตานเจ็บหนักครับเปเตอร์ตอมมาเก็บไปได้เหมือนกันไอ้ต้นกระต่ายยังคู่ก็เหมือนกันครับและเรียบร้อยครับผมโอเว่นมาช้าเกินไปครับเหลือคนเดียวผมควอตเตอร์คิวของแคทตานครับคนตายได้ควอตเตอร์คิวครับเมื่อกี้ยังตายแล้วมันจะจบบ้านเอาแต้มคืนครับพยายามแล้วครับผมที่จะป้องกันครับแต่ว่าไม่ไหวครับจีโฟพลังแห่งซิกเรียบร้อยครับผมอีโวดีสปอร์ตตีเสมอก็ไม่ได้เป็น1ต่อ1ครับกลับไปเดี๋ยวเจอกันเกมที่3อ่ะนี่ไงล่ะเราไปรอเขาไปเยอะไงนะฮะไม่ใช่เรานะครับผมนี่แหละฮะนะครับไปแซวคาซิกไปเยอะครับช็อตเดียวเท่านั้นนะครับในจังหวะที่โดดลงมาสมัยได้แต่ต้องให้เครดิตตัวของทิปเปอร์ที่เข้าพยายามไปเหมือนช็อตเราด้านนั้นเขาพยายามไปเคลียร์กากัสก่อนด้วยแล้วเคลียร์ได้เคลียร์กากัสก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในหลุมที่ต
ัวของไตปาร์ตี้เนี่ยที่เหลือมันเป็นตัวบางๆหมดรวมถึงรีซินที่บิวออกมาเป็นดาเมจด้วยนะครับแล้วก็มีจังหวะสติลขโมยแบบของจริงของวาดัตนะครับที่กลับมาในเกมนี้ดึงให้อีเวิร์สดึงโมเมนตัมเกมกลับมาอย่างสมบูรณ์นะฮะครับโอ้โหพลิกโผสุดๆครับผมเกมนี้ต้องบอกเลยว่ายังเหนื่อยครับผมสำหรับวาดัตครับที่กำหมัดแล้วก็รอจังหวะฮะเจอหลุมปรับบาลานซ์ไปทีผมเรียบร้อยเลยนะเติร์ดปาร์ตี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาต้นเกมระเบิดไปเลยสามารถสมดุลได้กลับมาสู่อีควอลิตี้อีกครั้งนะครับเมื่อกี้แบบอีโวแล้วสำหรับตัวของวอลดักกระโดดมาแล้วแบบสมัยได้นี่แบบตะโกนลั่นเลยความเจริญนะมาถึงแล้วครับผมตอนนี้อีโวสปอยครับเดินหน้าแล้วแบบจัดการทุกอย่างอะออบเจกตีฟครับแล้วใช้พลังของซิกครับในการที่จะจัดการกับเทอร์เรตนะฮะโดยความรวดเร็วครับทั้งพาสซีฟทั้งตัวของสกิลของเขาครับที่มีความสามารถอย่างมากในการที่จะแบบทำดาเมจใส่ป้อมครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันเลยทำให้การเงินครับสไปไปเลยครับผมพี่เนิร์ฟใช่มันถึงมันมีเรื่องของอีโวของคาซิกที่เป็นชอยในทีมไฟด้วยนะเพราะเราเห็นแล้วตอนแรกเขาแอปเทเดอร์เฟียจริงนะครับแต่ว่าตอนหลังอีสองอีโวของคาซิกเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นวอยสไปกับตัวของลีฟนะครับมันทำให้มันสามารถพิวให้เพื่อนได้ด้วยในจังหวะที่ปัดปาดเราเห็นเลยว่าจะวิ่งเข้ามาหาตรงๆเนี่ยมันไม่ง่ายมันจะติดวอยสไปก่อนนะครับมันก็เลยเป็นเกมที่พอได้เปรียบแล้วก็ได้เปรียบยาวๆไปนะฮะMVP เกมนี้ครับเป็นของแคสตานครับกับสกอร์714นะครับผมสายย่างเขาครับทำดาเมจอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็ไปหนีฟาร์มมาเก่งจริงๆครับกับเกมนี้ฮะต้องยกให้เขาครับใช่ครับเป็นเลนเดียวของอีโวสเลยที่ดีตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเข้าเฟสการเกมและท้ายเกมนะโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับผมกับเกมที่2ครับแต่มันมีเกมที่3อีกแล้วครับนะเดี๋ยวจะมาเจอกันนะครับผมในเกมที่3ครับแต่ตอนนี้พวกเราทั้ง2คนขอตัวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับครับ